วัสดีครับท่านผู้ชมพบกับรายการอาเซียน Weekly นะครับรายการที่จะนำสาระความรู้แง่มุมต่างๆเกี่ยวกับอาเซียนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มาท่านผู้ชมได้รับรู้กันวันนี้ท่านผู้ชมอยู่กับผมเยี่ยมยุทธสิทธิฉายาผู้สื่อข่าวจากประชาไทยครับเมื่อเรามาดูประเทศในอาเซียนเป็นรายประเทศนะครับผมเราจะพบความน่าสนใจอย่างหนึ่งก็คือประเทศสมาชิกอาเซียนแล้วก็ผมพูดในความรวมนะครับถึงประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับมีลักษณะระบบการปกครองที่หลากหลายนะครับที่มาอยู่ด้วยกันนะครับผมบางประเทศเป็นประชาธิปไตยที่มีรากฐานพอสมควรบางประเทศมีลักษณะการปกครองแบบเผด็จการอำนาจนิยมแต่ก็มีบางประเทศนะครับที่มีลักษณะการปกครองแบบที่เป็นเผด็จการอำนาจนิยมก็ไม่ใช่เป็นประชาธิปไตยก็ไม่เชิงนะครับเราเรียกระบอบอย่างนี้ว่าระบอบลูกผสมนะครับผมภาษาอังกฤษเรียกว่าไฮบริดจีนแต่เอาข้อจริงแล้วนะครับเรามีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับระบอบลูกผสมมากน้อยขนาดไหนมันเกิดจากอะไรทำไมถึงคงอยู่กลไกแบบไหนที่ทำให้ระบบลูกผสมสามารถดำเนินต่อไปได้และระบบลูกผสมจะนำไปสู่อะไรท้ายที่สุดประชาชนที่อยู่ในระบบลูกผสมเขาใช้ชีวิตเขามีชีวิตมีข้อจำกัดกันอย่างไรนะครับแล้วก่อนที่เราจะร่วมแลกเปลี่ยนพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษานะครับเราไปรับชมวิดีโอสั้นๆนะครับจากนักศึกษาโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นของระบบลูกผสมไปรับชมกันเลยครับค่ะระบบการเมืองลูกผสมนะคะหรือบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเรียกว่าระบบการเมืองแบบผ่านทางนะคะเป็นระบบการปกครองที่เกิดขึ้นบนพื้นฐานของเผด็จการนะคะจากการเปลี่ยนแปลงสู่ประชาธิปไตยที่ไม่สมบูรณ์นะคะเราจะเห็นได้ว่าโลกของเราเนี่ยแบ่งการปกครองออกเป็น2ขั้วนะคะก็คือฝ่ายประชาธิปไตยแล้วก็ฝ่ายเผด็จการนะคะโดยเราจะเห็นว่าหลายๆประเทศเนี่ยพยายามที่จะขับเคลื่อนนะคะการปกครองของตนเองเนี่ยเข้าสู่ฝ่ายประชาธิปไตยนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยระบอบประชาธิปไตยอ่ะมันก็ไม่ได้ตอบโจทย์การปกครองเสมอไปนะคะมันจึงเกิดการปกครองที่ผสมระหว่างประชาธิปไตยและก็เผด็จการเข้าด้วยกันซึ่งเรียกว่าการปกครองแบบผสมนั่นเองนะคะโดยระบบการปกครองนี้เนี่ยดูจะเป็นทางเลือกของกลุ่มอำนาจนิยมนะคะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอำนาจนิยมทางทหารหรือว่ากลุ่มอำนาจนิยมที่มีแนวคิดอนุรักษ์นิยมนะคะ เพราะว่าอุดมการณ์นี้นะคะมันสามารถอยู่ในระบอบได้อย่างยาวนานนะคะโดยประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะคะมีการปกครองระบอบผสมเนี่ยอยู่หลายประเทศด้วยกันไม่ว่าจะเป็นมาเลเซียนะคะประเทศสิงคโปร์กัมพูชานะคะเมียนมาแล้วก็ประเทศไทยในบางช่วงค่ะโดยนะครับระบบไฮบริดรีจีมนะครับโดยลักษณะของในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับเราจะเห็นได้ว่าจะเน้นไปที่ตัวของอำนาจนิยมซะมากกว่าเนื่องจากว่าขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยของในภูมิภาคนี้เนี่ยเป็นตัวหล่อหลอมนะฮะซึ่งทำให้บางทีเราอาจจะมองไม่เห็นคุณค่าของประชาธิปไตยเลยในบางช่วงขณะนะครับส่วนนะครับสิ่งที่เราจะเห็นได้ก็คือไฮบริดรีจีมเนี่ยภายในเซาท์อีสต์เอเชียเนี่ยหรือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีลักษณะเด่นก็คือพรรคของรัฐบาลเนี่ยคือมีการเลือกตั้งเนี่ยพรรคเนี้ยชนะพรรคเดียวตลอดเลยนะฮะซึ่งชนะพรรคเดียวตลอดเลยไม่มีการให้พรรคอื่นมามีอำนาจบ้างเลยนะครับและอย่างที่สองนะครับก็คือพรรคเนี้ยมีการแข่งขันกันสูงมากระหว่างฝั่งรัฐบาลและฝั่งฝ่ายค้านเนี่ยมีการช่วงชิงพื้นที่อำนาจทางการเมืองกันนะฮะที่เราจะเห็นกันอยู่ในนี้ครับซึ่งมันมีลักษณะพิเศษด้วยกันนะครับที่เราจะมองเห็นนะครับหลักๆเลยของไฮบริดรีจีมเนี่ยอาทิเช่นนะครับมีการเลือกตั้งนะฮะเพื่อสร้างความชอบธรรมในการขึ้นสู่อำนาจนะครับส่วนที่สองนะครับคือมีเสรีภาพในการแสดงออกนะครับบางเรื่องเท่านั้นบางเรื่องก็ไม่สามารถแสดงออกได้เลยนะฮะและใน อีกอย่างนึงนะครับก็คือพื้นที่สงวนทางอำนาจนะครับ อาทิเช่นกองทัพสถาบันหลักของชาติหรือชนชั้นนำทางสังคมเนี่ยพื้นที่เหล่านี้เป็นพื้นที่สามัญชนคนธรรมดาเนี่ยไม่สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมหรือแตะต้องได้เลยนะครับซึ่งในท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าระบบไฮบริดรีจีมเนี่ยมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆในการเมืองโลกนะฮะซึ่ง เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าในภายภาคหน้าเนี่ยคนที่อยู่ในระบอบลูกผสมเนี่ยจะเลือกที่จะเดินไปสู่ประชาธิปไตยหรือถอยหลังกลับมาสู่ระบอบอำนาจนิยมซึ่งสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่ที่จิตสำนึกของประชาชนภายในประเทศเหล่านั้นว่าต้องการจะมีสิทธิเสรีภาพต่อไปหรือต้องการจะอยู่แบบเดิมหรือต้องการจะย้อนกลับไปสู่ระบบอำนาจนิยมซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องเป็นสิ่งที่คนในประเทศนั้นๆตัดสินใจกันเอาเองครับซึ่งเราสองคนขอขอบคุณมากครับสวัสดีครับ
มเริ่มอย่างนี้ครับอาจารย์ทำไมถึงต้องเป็นระบอบไฮบริดคำถามใหญ่อย่างนี้เลยแล้วกันเพราะว่าทำไมถึงจะต้องเป็นระบอบไฮบริดในประเทศที่กำลังจะเปลี่ยนผ่านสู่ประชาธิปไตยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้คือที่ผ่านมาเราก็เห็นการคลายอำนาจของรัฐบาลทหารในพม่าที่นำไปสู่การเลือกตั้งแล้วก็การถือเลือกอำนาจของพรรค NLD เราเห็นการรัฐประหาร13ครั้งของเมืองไทยนำไปสู่การเลือกตั้งใหม่แล้วก็รัฐประหารใหม่เราอธิบายภาวะครึ่งๆกลางๆค้างเติ่งแบบนี้ยังไงครับอาจารย์ผมมองว่าเผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยมันก็เป็นระบอบการเมืองที่ปรากฏขึ้นในพัฒนาการของประวัติศาสตร์โลกแล้วก็หลายส่วนภาคของโลกอะในหลายภูมิภาคก็มีการเปลี่ยนจากเผด็จการไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นแต่ก็มีการย้อนกลับโต้กลับหรือฟื้นคืนชีพขึ้นมาของพลังเผด็จการในบางประเทศเนี่ยที่อยู่ในช่วงการเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยถ้าตั้งต้นจากเผด็จการมันย่อมเป็นการยากนะครับที่จะเปลี่ยนไปเป็นประชาธิปไตยโดยสมบูรณ์แบบรวดเร็วฉับไวมันจะต้องมีระยะเวลาที่มันมีการค้างหรือผสมผสานกันระหว่างความเป็นเผด็จการนะครับค่อยๆเปลี่ยนไปสู่ประชาธิปไตยมากขึ้นหรือแม้กระทั่งรัฐที่เป็นประชาธิปไตยวันดีคืนดีมีปัญหาพิเศษบางประการไม่ว่าจะเป็นปัญหาความมั่นคงหรือเรื่องอื่นๆมันก็จะทำให้มีองค์ประกอบของเผด็จการเนี่ยเข้ามาแล้วก็ทำให้ความเป็นประชาธิปไตยเนี่ยมันถดถอยลงก็มีเหมือนกันนะเพราะนั้นผมคิดว่ามันเป็นเรื่องปกติในการปรากฏตัวของระบอบลูกผสมเนี่ยหลายรัฐในเอเชียอาคเนย์เนี่ยมันเกิดจากพลวัตทางการเมืองที่อาจจะต้องใช้เวลาการตกตะกอนสะสมทางประวัติศาสตร์กว่าจะเป็นเผด็จการแล้วเคลื่อนไปสู่ประชาธิปไตยเนี่ยมันต้องผ่านไฮบริดซึ่งเราก็ว่าเอ๊ะถ้าสองระบอบที่มันอยู่ขั้วตรงข้ามกันเนี่ยนะครับไฮบริดถือว่าอยู่ในโซนสีเทาคือไม่ดำไม่ขาวจนเกินไปนะครับมีการผสมผสานอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เองเนี่ยเราก็จะเห็นว่าบางประเทศเนี่ยมันเคลื่อนตัวไปสู่ไฮบริดในลักษณะที่ไม่ค่อยจะมีเสถียรภาพเท่าไหร่เพราะเป็นธรรมชาติของการเปลี่ยนผ่านของเก่าของใหม่เผด็จการกับประชาธิปไตยอนุรักษ์นิยมเสรีนิยมอย่างเงี้ยครับมาปะทะมาอยู่ด้วยกันมันก็ต้องมีการชนกันบ้างแต่บางโมเมนต์มันก็ต้องมีการอยู่ด้วยกันหรือแบ่งพื้นที่แยกๆส่วนแต่อยู่ในรีจิมเดียวกันอยู่มันก็มีเหมือนกันทำให้เกิดสภาวะที่ไม่มีเสถียรภาพแต่มันก็จะมีไฮบริดบางประเภทนะครับระบอบลูกผสมบางประเภทที่เผด็จการกับประชาธิปไตยมาอยู่ร่วมกันแล้วอยู่ได้มีเสถียรภาพแบบยาวนานเลยอย่างเช่นสิงคโปร์นะตอนนี้ก็ยังไม่เห็นชัดนะว่ามันจะเปลี่ยนสู่ประชาธิปไตยหรือเผด็จการมากขึ้นแบบชัดๆท่องๆแต่มาเป็นไฮบริดมาหลายปีมากมีเสถียรภาพด้วยนะครับถ้าผมสนใจประเด็นกรณีของสิงคโปร์ครับเพราะว่ามันเป็นประเทศที่ดูมีความสำเร็จในทางเศรษฐกิจนะครับแล้วก็โครงสร้างพื้นฐานอะไรก็ดูมีความเจริญทีนี้มันก็ฟังดูเหมือนว่าลักษณะของภาวะครึ่งๆกลางๆในระบอบพันทางอย่างนี้ก็มีข้อดีแล้วก็ข้อเสียของมันอาจารย์ช่วยอธิบายข้อดีข้อเสียของการเป็นระบอบลูกผสมอย่างนี้ได้ไหมครับคือสำหรับสิงคโปร์แล้วเนี่ยคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าการพัฒนาเศรษฐกิจส่งผลต่อการพัฒนาประชาธิปไตยหรือไม่ซึ่งหลายประเทศอาจจะตอบว่าใช่แต่สำหรับประเทศสิงคโปร์เนี่ยคำตอบไม่แน่ใจสักเท่าไหร่นะเพราะว่าการพัฒนาเศรษฐกิจเนี่ยมันทำให้สิงคโปร์เนี่ยมีลักษณะเป็นเผด็จการผสมประชาธิปไตยที่ต่อเนื่องยาวนานเพราะมันทำให้รัฐบาลเนี่ยอยู่ได้ประชาชนไม่มีปัญหาข้าวยากหมากแพงและรัฐได้รับการพัฒนานะบางทีปัจจัยตัวแปรทางเศรษฐกิจเนี่ยอาจจะส่งผลต่อการหล่อเลี้ยงภาวะไฮบริดหรือเผด็จการประชาธิปไตยด้วยซ้ำแต่ไม่ได้หมายความว่ามันจะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาประชาธิปไตยแบบสูงหรือเด่นชัดสิงคโปร์ก็ให้คำตอบดังว่าคราวนี้มันมีกรณีที่น่าสนใจเช่นการที่รัฐบาลมีเสถียรภาพการดำเนินนโยบายสาธารณะที่ต่อเนื่องนะครับเขาก็เชื่อว่าไม่ควรจะเปลี่ยนรัฐบาลบ่อยนะแต่เพียงแต่ว่าผู้ปกครองต้องมีความชาญฉลาดในการปกครองในการบริหารรัฐและไม่จำเป็นต้องมีเดโมคราซีเต็มๆแต่ว่าใส่กู๊ดกัฟเวอร์แนนซ์เข้าไปนะครับควบคู่กับรัฐบาลที่มีเสถียรภาพและรัฐที่เน้นยุทธศาสตร์การพัฒนามันก็ทำให้รัฐบาลเนี่ยมีความโปร่งใสตรวจสอบได้นะครับแต่เพียงแต่ว่าสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยก็ได้รับการส่งเสริมพอประมาณแต่ในบางเรื่องบางประเด็นก็ไม่ได้รับการส่งเสริมเพื่อเสถียรภาพของรัฐบาลความต่อเนื่องยาวนานนะครับอันนี้คือเสน่ห์อย่างนึงเหมือนกันนะของลักษณะไฮบริดของสิงคโปร์นะแต่ว่าในหลายประเทศเนี่ยนะครับเอาผมยกตัวอย่างเช่นกรณีของเมียนมาเนี่ยนะครับสถาปนิกผู้สร้างระบอบการเมืองชุดใหม่เนี่ย
ดยเฉพาะการปฏิรูปการเมืองครั้งใหญ่2011เนี่ยมันก็มีการดีไซน์มาก่อนหน้านั้นนะครับเช่นการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งได้รับการลงประชามติ2ปี2008เนี่ยเมียนมาเนี่ยผู้ปกครองมักคิดเสมอว่าประเทศนี้เต็มไปด้วยความแตกแยกที่เปราะบางร้าวรึกเส้นทางประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่สำเร็จมากเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเสถียรภาพของรัฐมีปัญหาเรื่องความมั่นคงภายในประเทศหรือกลุ่มการเมืองที่แตกต่างหลากหลายในคราวนี้เนี่ยเมื่อกองทัพเข้ามาปกครองประเทศราว50ปีเนี่ยสิ่งที่กองทัพทำได้ก็คือรักษาความสงบแต่เมื่อเป็นระยะยาวๆมากเนี่ยกองทัพไม่สามารถจะพัฒนาประเทศไปไกลเพราะ1ถูกคว่ำบาตรจากนานาชาตินะครับ2เศรษฐกิจมันไปมากไม่ได้เพราะว่าliberalism เสรีนิยมเนี่ยมันมีไม่เพียงพอนะครับสิ่งที่ทำได้ก็คือต้องเปิดกว้างทางการเมืองมากขึ้นหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดเสรีทางการเมืองหรือคลอดระบอบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยให้ประชาชนเนี่ยเข้าไปมีสิทธิ์ในเรื่องของอำนาจพัฒนาฐานรากให้มันเข้มแข็งมากขึ้นเขาก็มองว่าประชาธิปไตยเนี่ยมันก็มีข้อดีอย่างนี้นะแต่ว่าถ้ามันมากเกินไปในขณะที่ประเทศเนี่ยมีกองกำลังติดอาวุธขนาดใหญ่มีการแบ่งแยกทางสังคมการเมืองที่ร้าวลึกตามพัฒนาการทางประวัติศาสตร์เพราะนั้นการคงกองทัพให้มีอำนาจสงวนหรืออยู่ภายใต้โครงสร้างของสภาหรือรัฐบาลบางส่วนมันก็อาจจะช่วยได้นะครับในช่วงที่สถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่าบางกลุ่มการเมืองใช้กระแสประชาธิปไตยเนี่ยในการโจมตีการจนทำให้ความขัดแย้งมันบานปลายนะครับกองทัพก็อาจจะเข้ามาในการจัดระเบียบวันนี้มีในบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญว่าด้วยสภาวะฉุกเฉินนะครับในที่ว่าถ้ามีสภาวะฉุกเฉินเนี่ยประธานาธิบดีก็สามารถทรานสเฟอร์อำนาจนะครับจนกระทั่งมันไปสู่มือผบ.ส.ส.ได้ก็เข้ามาใช้โครงสร้างอำนาจกองทัพบกเข้ามาจัดระเบียบแต่เขาก็ไม่ได้ให้พลังเผด็จการเนี่ยมันอยู่ยาวในระบบการเมืองเมียนมาเขาก็ให้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งที่ผบ.ส.ส.ต้องถ่ายโอนอำนาจกลับคืนสู่รัฐบาลพลเรือนเมื่อสถานการณ์มันปกติเนี่ยคือลักษณะที่ทำให้เผด็จการกับประชาธิปไตยเนี่ยมันถ่ายโอนสวิตช์อำนาจกันในยามฉุกเฉินแต่ในยามปกติเนี่ยก็อยู่แชร์พาวเวอร์กันไปเช่นในโครงสร้างสภา 125% เป็นทหารลากตั้งไม่ได้มาจากการเลือกตั้งที่เหลือก็มาจากการเลือกตั้งอย่างนี้เป็นต้นนั่นก็คือรัฐเมียนมาเห็นว่ารัฐบาลพลเรือนก็มีข้อดีบางประการส่วนกองทัพก็ยังมีข้อดีอยู่ก็เลยเอาให้มาอยู่ด้วยกันนะครับก็นี่คือรูปของไฮบริดเหมือนจะเป็นลักษณะของการรอมชอมกันอย่างนั้นใช่ไหมครับอาจารย์ใช่ครับ oh. ใช่ครับคืออย่างนี้ผู้ปกครองเมียนมาเขาก็มองว่าไฮบริดเนี่ยระบอบรูปผสมเผด็จการประชาธิปไตยอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมีข้อดีเพราะว่าทหารก็จะไม่ออกมาทำรัฐประหารแบบท่งๆนะครับเพราะว่ามันมีพื้นที่สงวนให้กองทัพแล้วในช่วงเปลี่ยนผ่านและมีบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าสามารถ transfer power ให้กับผบ.ส.ส.ในสถานการณ์ที่มันรุนแรงที่ประเทศสุ่มเสี่ยงหลายอย่างเนี่ยให้ผบ.ส.ส.เข้ามาแบบถูกต้องตามกรอบรัฐธรรมนูญมันก็เสี่ยงการทำรัฐประหารนะครับแบบเต็มที่กับประการที่สองก็คือว่าก็ไม่ต้องมีการปฏิวัติโดยพลังประชาชนแบบถอนรากถอนโคนเปลี่ยนแปลงโครงสร้างจนกลุ่มอนุรักษนิยมกลุ่มกองทัพรับไม่ได้จนเกิดอาการช็อกอะนะครับใช้วิธีรีฟอร์มปฏิรูปแบบค่อยเป็นค่อยไปมันจะทำให้รัฐสเตเบิลมีเสถียรภาพมากกว่าอันนี้คือมุมคิดนะครับของสถาปนิกผู้ออกแบบระบอบการเมืองเมียนมาก่อนจะเปลี่ยนผ่านครั้งใหญ่ในช่วง2010ถึง2011นะครับ